สวัสดีค่ะแอมนี่ฮะจาก swedishforthai.com นี่ฮะวันนี้เป็นวิดีโอสอนภาษาสวีเดนนี่ฮะหรือว่าภาษาสวีดิชนี่ฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนี่ฮะซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่าคำบุพบทหรือว่า preposition อันไหนที่ใช้ให้ถูกต้องวันนี้แอมยกมา2คำนี่ฮะก็คืออีเอลพัวนี่ฮะอีกับพัวนี่ฮะซึ่งใช้งงกันมากคนไทยเราแอมก็ยังใช้ผิดๆถูกๆอยู่เรื่อยๆจนแม้ถึงทุกวันนี้นะคะต้องพูดบ่อยๆนะพอพูดบ่อยๆแล้วมันก็จะจำได้แบบว่าออโต้อะค่ะมันมาพร้อมกันนะเริ่มกันเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยคำว่า e กับคำว่าพวนมันมีความหมายของมัน e ปกติแปลว่าในก็คือ in ข้างในในนั้นนะคะพัวปกติจะแปลว่าบนนะคะแต่ในกรณีนี้นะมันเป็นคำบุพบทที่มันต้องฟิกซ์เลยว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องใช้ e ถ้าอยู่ตรงนั้นต้องใช้ผัวนะคะข้อมูลค่ะเอามาจากเว็บไซต์ที่สอนภาษาสวีดิชเบื้องต้นนะคะที่ชื่อว่า Lärde Svenska เป็นบล็อกนี้ค่ะสำหรับใครที่กำลังเรียนอยู่นะคะลองเข้าไปดูได้นะจ๊ะเพราะเป็นเว็บไซต์ที่มีความรู้มากมายหลากหลายเลยนะคะในกรณีที่แอมเอามาอย่างเงี้ยก็ต้องให้เครดิตเขาเนาะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะมาดูกันเลยนะคะกรุ๊ปแรกที่แอมออกมานะคะเป็นกรุ๊ปที่อยู่ในอินดอร์ก็คืออยู่ในร่มในสถานที่ต่างๆนะคะถ้าบอกว่าที่ไหนที่บ้านที่โรงพยาบาลที่ธนาคารที่โบสถ์นะคะหรือว่าที่ไหนก็ตามมันก็จะมีไอ e กับโพที่เราคุยกันแล้วมันจะใช้preposition หรือว่าบุพเพสันนิวาสไม่ใช่ละคำบุพบทอันไหนนี่คะมาดูกันค่ะถ้าเราบอกว่าที่บ้านนี่ค่ะเราก็จะบอกว่า i et hus ใช้ e กับ hus นี่ค่ะ i et hus นี่ค่ะเคยได้ยินไหมเพลงเด็กที่เขาที่ร้อง i et hus vi skogen slut นี่ค่ะก็คือ i et hus นี่ค่ะข้อต่อมาค่ะที่ร้านขายของชำหรือร้านขายของทั่วไปก็เรียกว่า enaffair นี่ค่ะถ้าบอกว่าบนชั้นต่างๆก็บอกว่าชั้นนี่หมายถึงชั้นตึกที่เป็นชั้นๆนั่นเองค่ะ en warning en warning ถ้าเราบอกว่าโบสถ์นี่ค่ะก็คือ en kyrka นี่ค่ะทีนี้2คำนี้แอมเคยพูดไปแล้วในวิดีโอตัวแรกๆของแอมเลยนะคะตั้งแต่ทำสวีดิชไทยมาบอกว่ากัวอีสกูลันนี่ค่ะกัวอีสกูลันไม่ได้แปลว่าเดินไปในโรงเรียนนะเพราะว่าอีมแปลว่าไหนใช่ไหมแต่ go to school นั่นก็คือว่าไปโรงเรียนถ้าจะบอกว่าลูกชายของฉันไปโรงเรียนนี่ค่ะก็หมายถึงว่าลูกฉันไปโรงเรียนอะไปโรงเรียนทุกวันอะนี่ค่ะฉันอาจจะขับรถไปส่งก็ได้หรือเขาอาจจะนั่งรถบัสไปก็ได้ก็คือไปโรงเรียนนะคะก็คือ go to school นั่นแต่ถ้าบอกว่า go till school นั่นด้วยนั่นก็หมายถึงว่าเดินด้วยเท้าด้วยสองเท้าเดินไปที่โรงเรียนนะคะก็เหมือนกันกับgår i kyrkan นี่ค่ะก็คือไปโบสถ์นะคะก็คือจะไปจะขับรถไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่า går till kyrkan ก็คือเดินด้วยเท้านั่นเองนี่ค่ะโอเคแล้วถ้าคำว่าพัวล่ะพัวนะคะ อันแรกนี่ค่ะโอเปร่านะคะก็คือเช่นโอเปร่านี่ค่ะก็คือพัวโอเปร่านี่ค่ะก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะห้องเวลาไปที่โรงละครโอเปร่าอะไรอย่างงี้นี่ค่ะPobio ก็คือโรงหนังนี่ค่ะ Go Pobio ก็คือไปดูหนัง Go Pobio ไปดูหนังนี่ค่ะ Potheater ก็คือไปโรงละครที่เขาอาจจะมีการแสดงละครเวทีนี่ค่ะ Poposten นี่ก็คือ Poposten ก็คือที่ไปรษณีย์นั่นเองที่ไปรษณีย์นี่ค่ะ Pobanken ก็คือที่ธนาคารนี่ค่ะ Pobanken ที่ธนาคาร Påsjukhusetที่โรงพยาบาลนี่ค่ะ på en fabrik ที่โรงงานนี่ค่ะ på ett kontor ที่ออฟฟิศนี่ค่ะที่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศนี่ค่ะโอเคค่ะไปต่อค่ะแล้วถ้าบอกว่าเป็นห้องในบ้านอย่างเงี้ยนะคะถ้าบอกว่าห้องต่างๆตามบ้านเราแล้วก็จะบอกว่า i vardagsrummet นี่ค่ะ i vardagsrummet i นี่ค่ะก็คือในห้องนั่งเล่นนี่ค่ะ
ที่ห้องนั่งเล่นในห้องนั่งเล่นอีฮัลเลนฮัลเลนก็คือเวลาเข้าบ้านมาใช่ไหมเวลาเราเข้าบ้านมาอย่างนี้มันก็จะมีฮัลที่ว่าแบบว่าให้ถอดรองเท้ามีที่วางกุญแจหรือว่าให้แขวนแจ็คเก็ตนะคะหรือว่าเป็นห้องโถงห้องที่ทางเข้านะคะก่อนพอเข้ามาบ้านปุ๊บก็จะเข้ามาในฮัลเลนในฮัลนะคะก่อนที่จะมาถึงห้องต่างๆก็ใช้คำว่าอีนะคะหรือแม้แต่ในครัวหรือว่าที่ครัวนะคะเราก็จะบอกว่าอีเชอร์เก็ตอีเชอร์เก็ตนี่ค่ะแต่ถ้าห้องน้ำเราจะบอกว่าพัวทัวเลตเตนพัวทัวเลตเตนนี่ค่ะพัวทัวเลตเตนนี่ค่ะที่ห้องน้ำในห้องน้ำนี่ค่ะเป็นใช้คำว่าพัวแทนแล้วถ้าเป็นเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆนี่ค่ะถ้าเราพูดถึงประเทศนี่ค่ะprepositionที่เราจะใช้ก็คืออีถ้าเราพูดถึงอีสวีเดนอีไทยแลนด์อีดานมาร์กอีสเปนเนียนนี่ค่ะก็ใช้คำว่าอีนะคะถ้าเป็นประเทศหรือแม้แต่ว่าถ้าเป็นเมืองหรือว่าเป็นคอมมูนต่างๆนะคะก็บอกว่าอีสต็อกโฮล์มอีมัลเมอีคิรูนาอีลูเลียวนี่ค่ะก็ใช้คำว่าอีถ้าเป็นสตอร์ทนี่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นหมู่บ้านก็ใช้คำว่าอีเหมือนกันอีบีนนี่ค่ะจะหมู่บ้านจะชื่ออะไรก็ว่าไปนี่ค่ะหรือว่าพูดถึงภูมิภาคหรือว่าอำเภอหรือว่าต่างๆเช่นอีสกูนะเอเลอีลับลันอีเซอร์ดมาลันอีเซอร์มลันนี่ค่ะก็ใช้คำว่าอีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นถนนหรือว่าเป็นหนทางต่างๆถ้ามันเป็นกอตันต่างๆเนี่ยมันจะใช้คำว่าพัวพคุงสกอตันนี่ค่ะหรือว่าพัวทอรีเอททอรีเอทก็คือสแควร์ของสถานที่นั้นๆเช่นอาจจะมีซีเกอร์ทอรีในสตอกโฮล์มที่มันเป็นมุมเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นมุมก็จะคำว่าพัวนี่ค่ะหรือว่าบนเกาะนี่ค่ะถ้าเราบอกว่าเราเป็นเกาะพีพีหรือว่าเกาะที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะเกาะสมเด็จก็คือพอยน์โพสเมดนี่ค่ะหรือแม้แต่เป็นภูเขาก็จะใช้คำว่าพัวเช่นเดียวกันนี่ค่ะพูมัลต์เอเวอเรสต์นี่ค่ะก็คือภูเขาเอเวอเรสต์ที่ภูเขาไฟฟูจิอะไรก็ใช้ก็คือพัวถ้าเป็นแบร์รี่นี่ค่ะก็คือเป็นภูเขานี่ค่ะต่อมาค่ะอื่นๆนี่ค่ะเช่นเราบอกว่าเราไปเดินในเมืองก็คือหมายถึงว่าไปเดินในเซ็นทรัลหรือว่าไปเดินในเมืองซื้อของก็บอกว่าอีสตอนนี่ค่ะอีสตอนอีพาร์คเช่นพาร์คต่างๆสวนสาธารณะต่างๆเราก็จะเรียกว่าอีพาร์คเกนนี่ค่ะหรือแม้แต่ในป่านี่ค่ะอีสกูเกนนี่ค่ะอีสกูเกนนี่ค่ะและในกรณีที่เราอาจจะเจ็บป่วยปวดหัวปวดท้องปวดฟันปวดหลังนี่ค่ะเขาก็จะบอกว่าอีจะใช้ในกรณีที่เราเจ็บป่วยนะ und im morgen und im morgen und im morgen morgen ก็คือท้องนี่ค่ะ morgen ก็คือขาหรือว่ากระดูกก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าเบียนมีคำวิดีโอตัวหนึ่งที่ทำมาเกี่ยวกับคำพ้องเสียงนี่ค่ะกับคำพ้องรูปนะไปดูกันเบียนก็คือ und ihr Beinen ถ้าบอกแอมปวดหลังจังเลยอ๋อ und ihr Rücken und ihr Rücken นี่ค่ะก็คือปวดหลังนี่ค่ะทีนี้คำว่าพัวใช้ได้เมื่อไหร่บ้าง Polandet ก็คืออยู่ชนบท Polandet ก็คือไม่ได้อยู่ในเมืองพูดง่ายๆ Postlaten นี่แอมไม่รู้นะขอไป Google อีกทีนะไม่เคยเห็นคำนี้เลยพูคุสเตนก็คือเขาเรียกอะไรอะชายฝั่งนี่ค่ะพูชิริกกัวเดนชิริกกัวเดนสองคำกัวแปลว่าสวนแปลว่าสวนอะไรประมาณนี้ชิริกก็คือโบสถ์ก็คือเหมือนป่าช้าโบสถ์อะพูชิริกกัวเดนนี่ค่ะหรือแม้แต่พูเรียกพลัตเซนนี่ค่ะถ้ามันมีคำว่าพลัตปกติก็จะใช้พัวพลัตย่อให้พูดพลัดนะคะประมาณนั้นนี่ค่ะย่ออ๋อถ้ามันลงท้ายด้วยเรียกพลัดเส้นหรืออัลพลัสเตอร์นี่ค่ะก็จะใช้คำว่าพัวกันหมดนะจ๊ะนี่อันสุดท้ายแล้วค่ะในกรณีที่เป็นเขาบอกว่าคอนกรีตก็คือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมไม่ได้เป็นรูปธรรมเป็นนาม sorry สลับกันคอนกรีตก็คืออะไรที่มันเป็นรูปธรรมถ้ามันเป็นอับสตรัคมันถึงจะเป็นนามธรรมขอโทษค่ะทีนี้อันนี้มันอาจจะใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่ความหมายมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราบอกว่าอีเซงเงินอยู่ในเตียงกับผัวเซงเงินมันต่างกันยังไงคำตอบก็คือถ้าแอมบอกว่าอีเซงเงินแสดงว่าแอมนอนอยู่บนเตียงแล้วมีผ้าห่มล้อมรอบแอมอยู่คือเหมือนแอมจะหายอยู่ไปบนเตียงเลยคือมีอะไรก็ตามที่มัน
ห่มแอมอยู่แล้วมันก็อยู่ในเตียงอ่ะคือในนึกภาพออกนะคือนอนอยู่ในเตียงแต่ถ้าบอกว่าพัวเซ้งเนี่ยเช่นแมวสมมติแอมมีแมวหนึ่งตัวแล้วแมวมันกระโดดขึ้นมานอนบนเตียงแอมมันไม่ได้มีผ้าห่มมันไม่ได้เลยแต่มันอยู่บนเตียงอะค่ะก็คือพัวเซ้งเนี่ยก็แสดงว่าแมวมันไม่ได้มุดตัวไปอยู่ในผ้าห่มนี่ค่ะหรือว่าอีฮันเดนนี่ค่ะในมือก็คืออาจจะกำเหรียญบาทไว้ในมือก็บอกว่าโยฮานอนทิงอิมินฮันอีมินฮันมีอยู่ในมือของฉันแสดงว่าแอมกำไว้แต่ถ้าแอมบอกว่าพัวฮันเดนแอมอาจจะแบมือแล้วแอมก็เอาเหรียญบาทหรือว่าเหรียญอะไรก็ตามวางไว้แล้วเนาะพัวมินฮันอย่างเงี้ยนี่คือความแตกต่างของมันในอีกับพัวนี่ซะอีเวสกันก็อยู่ในกระเป๋าเช่นแอมเก็บกุญแจรถไว้แล้วก็โยนเข้าใส่กระเป๋าก็ดูแคเรียตอนนั้นอีมินเวสกันนี่ค่ะก็คืออยู่ในอีก็อยู่ข้างในพัวบูเดตอันนี้ปกติก็คือวางอยู่บนโต๊ะนี่ค่ะซึ่งก็คือความหมายของมันจริงๆก็คืออีก็คือไหนพัวก็คือบนนั่นเองพูดง่ายๆนี่ค่ะโอเคคำอุปบทนี่ค่ะอีเอลพัวนี่ค่ะสวีดิชไทยค่ะอย่าลืมนี่ค่ะ subscribe กันบน YouTube นี่ค่ะหรือว่าไป follow แอมใน Swedish for Thai Fan Page ใน Facebook ได้นะคะวันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ